พี่น้องเอ้ยเขาไปอีกแล้วเฮ็ดผึ่งบ่ได้จักดอกแต้มหมานเฮ็ดดำพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดช่องเทรนสีดำปีนี้หมานของดำพี่น้องจ้ะนี่สิยมให้พี่น้องเบิ่งเป็นมูเลยเด้นี่พี่น้องมันคล้ายๆเฮ็ดขาเหลืองแต่ว่าพันสีดำพันนี่มันสีมักน้ำจืดๆเนาะพี่น้องเบิ่งบักใหญ่พี่น้องเบิ่งนี่อ่อนซ้อนบ่เปาดยมอิสยมพี่น้องเอายมมากองกันไว้ซะก่อนให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่อิสยมเปาดมันพันดำพี่น้องบ่แม่นเฮ็ดแต่ดำเด้เฮ็ดขาเหลืองแต่ว่าพันดำนะคือกันเลยมาปิ้นให้พี่น้องเบิ่งเป็นจังซี่แต่มันเป็นสีดำกินได้แล้วก็เป็นเฮ็ดที่ว่าหายากเพราะว่าหยังมันบ่คือขาเหลืองเด้พี่น้องเฮ็ดดำเป็นยาเพราะว่ามันสิออกประมาณ 6-7 ปีแล้วบ่เห็นพี่น้อง 6-7 ปีแล้วบ่เห็นนี่มันสิออกเวลาน้ำฝนหึมป่ามันจะมีถ้าฝนบ่หึมป่ามันจะบ่มีพี่น้องเฮ็ดเพิ่งบ่ได้เลยเด้ค่อยสิยมเอาจังซี่แล้วค่อยสิแยกเบิ่งได้หยังแน่มาเบิ่งกับตาได้เฮ็ดตีนแกะแล้วก็พ่อเฮ็ดดำของดำปีนี้หมานของดำเบิ่งใส่วอถ้าใส่วอก็คือมากับพี่หานแต่พี่หานบ่ทันได้วอมาอยู่พ่อหยังจักแนวบ่บ่เพื่อนบ่มีเฮ็ดเพิ่งหวานจักดอกเด้อเพื่อนละตีพี่นัดมีแต่เฮ็ดของดำจังซี่พี่นัดเนี่ยมูจ่อยจากซิมบ่ก็สิเอาไปตากแห้งคั่นหลายปานนี้ตากแห้งสิไปฝากพี่น้องให้ซิมของดำบ่แม่นเฮ็ดแต่ดำเด้นี่พี่น้องเฮ็ดขาเหลืองเพราะว่าความแตกต่างนี่คือเห็นบ่กับเฮ็ดแต่ดำมันบ่ฮู้อยู่แต่ว่าฮู้บ่เลิกฮู้ตันอันนี้เฮ็ดฮู้ตันเด้พี่น้องอันเฮ็ดแต่ดำน่ะฮู้บ่ตันเฮ็ดขาเหลืองสีดำคือช่องเทรนนัวภาษาฝรั่งเศสช่องเทนนัวเนาะหรือว่าเฮ็ดลูตันเพราะมันตันเด้พี่น้องมันบ่คือเฮ็ดแต่ดำแต่ดำบ่ตันเด้เอาสิท้ายให้พี่น้องเบิ่งนี่นะเอามาเก็บเฮ็ดฮู้ตันน้ำกันโอ้ยน้อยๆก็มีปาดของหายากเด้นี่พี่น้องเป็นยาพร้อมหมกอย่างแซ่บเลยค่อยสิยุ่มไปจังซี่คือพอแล้วก็คือเฮ็ดปวกขี้ไก่บ้านเฮาเนาะเฮ็ดปวกหน่อยนะค่อยสิยุ่มจังซี่ค่อยสิไปเรียกอยู่บ้านดอกพี่น้องเพราะว่าซัวค่อยสิมาตัดมันเอายุ่มให้พี่น้องเบิ่งร้อยหลายเด้พี่น้องแม่นเบิดเด้พุ่นน่ะปื๊ดพุ่นน่ะอู้มาพาไปยุ่มนี่ก่อนพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิคอยยองให้มื้อเจ้าเบิ่งกลุ่มนี้เด้ออันนี้คือเฮ็ดช่องเทรนดำพี่น้องเบิ่งนี่อิสยุ่มเบิ่งมายุ่มซอยกันเบิ่งบักใหญ่เลยเด้บ้านมูเจ้ามีบ่บ้านไผมีบอกในเด้อเฮ็ดดำนี่พี่น้องของนั่นเด้นี่นี่ข่อยสิเอาถุงอันนี้มาใส่เพราะว่าข่อยต้องไปแยกออกเอ้ายุ่มใส่อันใส่ถุงผ้านี่แม่นเบิดเลยยุ่มเอาไปเรียกอยู่บ้านเรียกหลายอีกคือเอาพี่น้องบ่ได้อยู่ได้เซาดอกหน้าเฮ็ดนี่มาข่อยสิพามูเจ้าไปมุงมุมนี่ปื๊ดดำปื๊ปื๊เบิ่งบักใหญ่พี่น้องอันนี้เฮ็ดทานดำปื๊ปื๊อยู่ปีนี้หมานของดำแหมปอดพุ่นพี่น้องพี่น้องมาหยุมซอยกันเด้อคือเฮ็ดปวกหน่อยบ้านเฮาเราเก็บไปแล้วไปเลือกขาเนาะเบิ่งเบิ่งบักใหญ่เบิ่งบักใหญ่อันนี้เฮ็ดขาดำไม่ใช่เฮ็ดแต่ดำนะคะเฮ็ดขาดำลูตันเด้อนี่ซื้อมันเพราะว่าเฮ็ดแต่ดำมันดำจังซี่แต่ว่าหูมันบ่ตันมันคือแต่เนี่ยเอ้าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบ่ได้ใส่งานโอ้จักสิอธิบายให้หมู่เจ้าวางได้เนาะข่อยเว้าผู้เดียวคับโคกอยู่นี่มันบ่มีเน็ตบ่มีคลื่นซะเด้พี่น้องอยากกันไล่ให้หมู่เจ้าเบิ่งอยู่ในป่าอยู่เด้แต่ว่าคลื่นบ่มีนี่แหละเหตุผลที่บ่มีคลื่นก็เลยอันก็เลยใส่ว่อ2เรียกว่อ8ว่อ8ทราบแล้วเปลี่ยนโหยคักนอเฮ็ดข่อยทั้งเฮ็ดมีขนทั้งเฮ็ดลูกตันเฮ็ดมีหูพร้อมคัก
เลยเห็ดป่าฝรั่งเศสอ่ะมีสูนแนวเห็ดเพราะว่ามันเห็ดของหายากได้นี่ไปแล้วตีตัวเคยพ่อบ่เห็นฮู้ตันจังซี่ฮะพี่นัดจะเคยพ่อบ่มันคล้ายๆเห็ดจะช่องเทนน่ะขาเหลืองน่ะแต่ว่ามันเป็นสีดํานี่ล่ะก็เลยเอิ้นว่าเห็ดลู่ตันเพราะว่ามันบ่เป็นฮู้มันนี่ขอก็สิไปเรียกอยู่บ้านเฮาบ้านเฮาพะนะบ้าน YouTube เนาะพี่น้องเบิ่งนี่ให้หมู่เจ้าเบิ่งพุ่นน่ะพี่น้องแม่นเบิดเด้ๆดําปื้อๆพุ่นน่ะสอดสายตาไปน้ําข่อยแม่นเบิดเลยแม่มันนี่ค่อยสิพายเซ่ได้บ่นี่หมานขอบคุณหลายๆเด้อถ้าเบิ่งเด้อสีดําปื้อๆเต็มมันเต็มถุงค่อยแยกพี่น้องเพราะว่าเห็ดดํานี่มันไปแปดเขามันดําของดํานี่มันไปแปดเห็ดอันเพิงหรือว่าเห็ดอันตีนแกงสีดําปื้อๆพี่น้องผ้าเขาดําบดเด้ผ้าเขาดำแบบนี้มันคล้ายๆว่าเขาเข้าขาวก็บ่น่ากินของดำนี่ผ้าเขาดำเบิดแม่อันเฮ็ดตีนแกะเฮ็ดตีนแขเห็นมีคนน่ะมันก็ไปดำน้ำเขาเด้อคอยเอาไปฝากคนคอยต้องอธิบายเขาเนาะว่าหือเสียงหมากอันนั้นพี่น้องเสียงหมากอกเสียงหมากอกลุนเบิ่งในป่าเป็นยับบรรยากาศจังซี่คอยอยู่ผู้เดียวได้เนี่ยนี่หมากโอกหลายหลายปีนี่ฝนดีถามว่ามื้อนี้พี่น้องถามว่าข่อยมากับพี่หานนี่สิเว้าให้ฟังแล้วมากับคุณสามีพี่หานนี่เราอยู่น้ําข่อยบ่ๆเขาป้ายแยกทางกันเลยพี่น้องจังฮู้บ่สรุปแล้วคือข่อยอยู่ผู้เดียวนัดเจอกันบัดใบบัดสิออกบัดสิออกต้องนัดเจอกันเพราะว่าหยังเพราะว่าต้องอาศัยรถไปคันเดียวกันข่อยคิดว่าถ้าเอารถมาคนละคันนะบ่ทันเจอกันซ้ําไปพ้อกันอยู่บ้านเทื่อเดียวอันนี้อาศัยรถข่อยมาซื้อผัวนี่พี่หานอาศัยรถข่อยเด้ถ้าข่อยบ่ขับรถก็บ่ได้มาจุจี้ก็มากินเห็ดจุจี้ก็สีดําพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องเบิ่งนี่จุจี้ก็สีดําเห็ดก็ดําเบิ่งมื้อนี้เมลานี่มื้อนี้เป็นหยังยังข่อยได้มามื้อนี้พี่หานได้ครบเวลาเอา BM เช็ครถ BM เราก็เลยหยุดงานมื้อนี้เราหยุดงานวันศุกร์เอารถ BM ไปเช็คเมลานี่นานบ่มาแล้วพี่น้องบ่มาแล้วพี่หานบ่มาแล้วข่อยสิบอกเราว่าฉันเจอของดํานะจ๊ะเธอข่อยสิว่าจังซี่เนาะแล้วเธอเจออะไรไหมพุ่นน่ะเสียงบ่จะฟ้าข่อยเอาของดําก่อนพี่หานพี่หานพ่อของดำบ่เนาะพ่ออยู่เตอยู่เฮียนเจอของดำไปเด้อพี่น้องข่อยเก็บก่อนเด้อข่อยเก็บของดำขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเพราะว่าหยังข่อยว่าตัวข่อยสิเก็บหุ้มนี่เบิดข่อยว่ามันเป็นชั่วโมงพุ่นล่ะไผสิเบิ่งข่อยโอ้เฮ็ดพี่เมียก็น่าเก็บของดำโอ้เดี๋ยวข่อยสิเฮ็ดยาวๆเด้ออันนี้ข่อยสิเฮ็ดยาวๆแล้วข่อยสิเฮ็ดพี่เมียจังแมนเฮ็ดพี่เมียบ่เฮ็ดตาโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข่อยสิเก็บยาวๆให้พี่น้องเบิ่งผ้าเก็บของดําโอเคข่อยสิเฮ็ดยาวเติบเด้อฮะมาเก็บของดําคิดได้แล้วจะทํายาวเติบแล้วข่อยสิปึ๊ดพี่น้องโอ๊ยตื่นเต้วเจอของดําตื่นเต้วน้ําข่อยบ่พุ่นน่ะพี่น้องปาดอีสมุนปะพุ่นน่ะอีพออีแม่ข่อยของดํานะเฮ็ดลูตันนี่ปาดพุ่นน่ะข่อยสิเอายาวๆเติบเพราะว่าข่อยสิเฮ็ดพี่เมียเด้อพี่เมียบอกกับพี่น้องจังพุ่นน่ะเฮ็ดดําเอ้าบ่อยู่หั่นล่ะพี่หานข่อยเก็บของดําก่อนพี่หานว่าเธอได้อะไรไหมพะนะฉันได้ของดําสิเธอตอบพี่หานมื้อน่ะป๊อดพี่น้องมันยากเด้สิพ่อของดําจังซี่พวกเจ้าเคยเห็นบ่เคยเห็นว่าบ้านใดได้ของดําบ่7ปีแล้วนี่ข่อยบ่พ่อนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องเอาโอ้ยตายพายเซจะเอาไปแจกหมู่พร้อม
เอาไปแจกหมู่ของดำของดำจะเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนเอ้ยเธอได้เคยได้กินของดำไหมมกเราดำปื้อเอาไปสุกคอยจิตตากแห้งเฮ็ดเป็นยาได้นี่พี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้นะพอเชียวเงาๆเติบพอว่าขอเชียพี่เมียพี่เมียเฮ็ดพี่เมียเก็บเฮ็ดช่องเทนดำช่องเทนนัวหมูบักใหญ่หนึ่งแต่วันนี้ไปเรียกขาบันนี้มาเรียกขาซอยในเด้อพี่น้องกล้องคอยนิ่งบ่ขาตองกล้องก็มีสูตรแนวกันสั้นก็มีแต่บ่ใส่ก็ต้องใส่ที่บ่ใส่ย้อนหยังความมักง่ายมีสูตรแนวดิความมักง่ายถือรวยหลายไปเลยคักๆเห็ดดำเห็ดดำพี่น้องโอ้เห็นบ่พี่น้องเห็นความดำบ่อุดมสมบูรณ์ฝรั่งเศสพี่น้องเอ้ยหากินง่ายพี่น้องถ้าว่าสิกินแต่เห็ดสุขาพสุเคียนี่พี่น้องบ่อืดบ่อยากบ่แม่นหาเช้ากินค่ำเด้หาเช้ากินเช้าหาแล้งกินแล้งค่อยยุ้มไปแล้วมันสิตรงล่างดีๆเนาะเพราะว่าหยังทั้งขี้ดินขี้ดอนมันทับกันเนาะยุ้มให้พี่น้องเบิ่งนี่มันขี้ดินขี้ดอนเฮาไปเลี้ยงอีกมันทับกันเฮาต้องไปล่างเพิ่นน่ะพี่น้องพี่น้องแม่นเบิดได้เบิ่งนี่พ่อเกี่ยวว่าข่อยสิเอาเบิดบ่ฮะก็แล้วแต่เจ้าแล้วแม่นบ่แล้วแต่ข่อยแหละข่อยสิยุ่มไว้บ่พุ่นน่ะมันบ่แม่นแต่ดำเด้พี่น้องคนละแบบเด้ถ้าผู้ใดสงสัยเลยว่าเฮ็ดแต่ดำบ่แม่นเฮ็ดฮู้ตันเฮ็ดช่องเทนนัวเฮ็ดบ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดขาเหลืองน่ะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดขาดํานี่เฮ็ดขาดํานะคะเฮ็ดขาดําเฮ็ดขาดําไม่ใช่เฮ็ดแต่ดําอีกชื่อนึงข่อยเรียกเฮ็ดลู่ตันเพราะว่าหยังเพราะมันบ่นั่นเด้มันตันได้นี่มันเป็นฮู้จองปองแต่ว่ามันตันเลยสิซับซ้อนกับเฮ็ดแต่ดําแต่ดํานําคือมีงูมีฮู้แต่มันสีเดียวกันว่าทั้งไตมันคนละแบบนี่ทั้งไตมันเป็นกีบจังซี่มันเป็นกีบจังซี่เบิ่งอันนี้เฮ็ดนี่ว่าอันมันเป็นปลาดำเนาะเบิ่งดำๆก็มาแกมเขาอันนี้ก็กินได้ได้นี่พี่น้องนี่น้ำตาลนี่บ่เอาดำพุ่นน่ะปลาดำเรียกได้เด้พี่น้องว่ามันสวยเรียกได้เด้มันหลายดำเรียกได้ค่อยเรียกเอาตรงๆมูใหญ่ๆปลามาหันนั่นซอยข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาล่างซอยข่อยในเด้อมาเรียกมาหยุมคือเฮ็ดปวกไก่น้อยเนาะพุ่นอ่ะมึงเด็ดจังซี่บ่เดี๋ยวก็สิไปเรียกไปปาดไปนั่งเรียกบ่นี่พี่หานจะเฝ้าเด้อข่อยเก็บของดำซะก่อนจะเฝ้าว่อเด้ออ่อนซ่อนแม่อยากให้พี่น้องเบิ่งนำแม่เฮ็ดเพิ่งบ่มีจักดอกมีหยังก็กินอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้มันโดนๆเพราะว่าปีนี้มันฝนหึมเด้น้ําท่วมเด้น้ําท่วมฝรั่งเศสเขตข่อยน้ําล้นเลยปีนี้ฝนดีทั่วโลกพี่น้องเมืองไทยก็ท่วมฝรั่งเศสก็ท่วมแต่ท่วมป่าเฮ็ดเลยนี่ท่วมป่าเฮ็ดน้ําคลองเลยแต่ว่าบ่เป็นอุปสรรคในการขับรถเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็ดพันธุ์เดียวกันเด้พี่น้องแต่ว่ามันพันธุ์เหลียงนี่เนาะอันนี้พันธุ์เดียวกันเลยนี่พันธุ์ใหญ่พันธุ์เหลียงนี่เอามาเป็นแกมเอาไปแกมให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยองเอาพี่น้องมีอันใดกินอันนั้นล่ะเห็ดเผิงหวานบ่มีพี่นาดบ้านพี่นาดมีเห็ดเผิงหวานเนาะเนาะมาเด้อมาเก็บนํากันพี่น้องข่อยสิเอาไปตากให้พี่น้องชิมตากดีๆเฮ็ดส้มเฮ็ดนี่มีเท่านั้นเด้ถ้ามีคนกินน้ำข่อยถ้ามีคนกินน้ำข่อยข่อยสิเฮ็ดอยู่ส้มเฮ็ดข่อยกินผู้เดียวบ่หวาดบ่ไหวเพราะว่าหมู่เพิ่นมักมกเนาะ
สมเพิ่นบ่เคยกินหมูของดองหมูเพิ่นมักหมกข้อยก็เลยเห็นหมกให้เพิ่นข้อยหมกแล้วข้อยขี่รถไปแจก3บ้านไว้พี่น้องคักบ่ข้อยอยากให้เพิ่นซิมนำมีการว่าซิมแล้วแซ่บบ่แซ่บก็บอกเลยเด้อสิได้ปรับปรุงฝีมือพะนะสำหรับข้อยข้อยแซ่บแล้วแซ่บเฮาแต่ว่าเขาสิแซ่บหรือบ่แซ่บเฮาบ่รู้แต่ว่าแซ่บเฮาแต่ว่าเขาบอกประจําว่าแซ่บหมกให้กินแน่พะนะข้อยบ่มักย่องปานใดเด้ข้อยบ่มักย่องปานใดข้อยก็ฝ้าหมกให้เพิ่นกินเนาะพี่น้องมื้อนี้มีแดดโชคดีเด้นี่ปกติฝนตกฝ่ามื้อนัวดินเด้พี่น้องโอเคเด้พี่น้องเด้พุ่นน่ะพี่น้องจบหม่องนี้เนาะเนาะพี่น้องพุ่นน่ะจบหม่องของดําบ่เดี๋ยวยุ่มให้พี่น้องเบิ่งจักบาทก่อนหม่องนี้ยุ่มให้พี่น้องเบิ่งตาพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะบ่บ่อยากจบเลยพี่น้องเอามันอีกจักครึ่งชั่วโมงกันนะเนาะเก็บของดำให้พี่น้องเบิ่งจักครึ่งชั่วโมงก่อนโอเคข้อยสิเอาจักครึ่งชั่วโมงข้อยคือมันมือหยุมใส่ถุงมือกระดำพี่น้องปาดอันนี้พี่น้องเห็นบ่ว่าน่ะเสียงกอกๆนี่บ่แม่นพี่หลอกเด้เสียงมากองแต่ว่าพี่หลอกก็มีอยู่เป็นหมู่ข้อยนั่งเบิ่งข้อยขอหมอแค่แม่ในป่าพอข้อยอยู่ผู้เดียวเด้นางเจ้าก็เฮ็ดงาใหม่หักคามใส่ข่อยเลยเลี้ยวไปบ่มีหยังพี่หลอกถามหมานบ่ย้ายแล้วว่ะพี่หลอกถามภาษาฝรั่งเศสเขาก็ตอบไปหมานอยู่พุ่นน่ะพี่น้องพี่น้องจ๋ามันซ้อนน้ำข่อยบ่อุ้ยมืดแล้วบัดนี้พี่น้องบ่เรื่องพี่หลอกเพียบเลยพี่น้องป๊อดเพียบเลยค่ะเพียบเลยเห็นคักว่าพี่น้องมันคล้ายๆเห็ดช่องเท่นนั่นแหละเห็ดขาเหลืองอ่ะพี่น้องอันเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นพันธุ์ดำซื่อๆพี่น้องบ่ต้องขี่รถไปไกลข่อยไปเก็บเห็ดขาเหลืองข่อยขี่รถไปไกลเด้150กิโลเมตรพุ่นน่ะข่อยไปน้ำมูมันนี่ข่อยมาพ่อขาดำของหายากเลยนี่แล้วก็เฮ็ดดำเป็นยาคือไก่ดำก็เป็นยาเป็นยาเบิดเลยนี่มาดำก็เป็นยายาแก้บ้าหมูเฮ็ดดำก็เป็นยาผู้ใดอยากได้ยาน้ำข่อยยกมือขึ้นยาเฮ็ดดำจากนาทีแล้ว18แล้วเอาจัง20เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดพี่เมียจัง20นาทีสดๆได้นี่สดๆจากป่าได้นี่ของแท้ได้นี่พี่น้องของแท้ต้องมีเสียงค่อย ขอบคุณพี่น้องเขามาเบิ่งเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจพูดนะพี่น้องอิสยุมเด้ป๊าดมันเป็นก่ออยู่พี่น้องพูดนะอิสยุมพี่น้องเอ้ยเอาเพราะว่าของหายากเด้ถ้าฝนบ่ดีมันบ่มีได้นี่พี่น้องเพิ่นน่ะถ้าฝนบ่ดีของมันบ่มีพูดโอ้ยคักแน่ได้พี่น้องใส่อีกมีบ่มีล่ะเนาะบ่ทันได้เบิดเด้นี่พูนส่วนพูนพุ่นน่ะตาข่อยพี่น้องว่าตากับไม้ข่อยอาวุธทำมาหากินนี่ในป่าบรรยากาศในป่าเริ่มสีเหลืองสดชื่นบ่พี่น้องสดชื่นบ่ให้พี่น้องเบิ่งเด้อพุ่นคอยเบิ่งนี่แม่นเบิดพี่น้องเดี๋ยวข่อยเก็บก่อนเด้อพุ่นน่ะพี่น้องกองเอเลกองเอเลอุ้ยอันนี้ก็แม่นนี่เดี๋ยวข่อยสิเหยียบหันกองไปหันกองมาข่อยก็สิเหยียบพี่น้องพี่น้องจ๋าออกไม่ไหมนี่เบเบ้ดอกน้อยๆหูจองปองแจ้งแป้งใช่นะ
จังปองส่งค่ะจังปองจังแปงขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเอาเด้อบัดนี้เจ็บต่อก่อนขอบคุณหลายๆบ๊ายบายจูบุจูบุ